ปีใหม่แล้วอยากให้อวยพรพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมีสุขภาพที่ดีค่ะได้ขอบคุณแพทย์มากค่ะจะปีใหม่แล้วอยากให้พี่จ๋าเนี่ยอวยพรคนไทยในช่วงปีใหม่นี้ค่ะสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็มีความสุขมากที่สุดนะคะเพราะว่า เรื่องของความสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยที่จะทำให้เราชนะอุปสรรคทั้งปวงนะคะแล้วก็ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักแล้วก็มีคนที่ไม่มีครอบครัวก็แบบขอให้มีเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะแบบว่าคอยอยู่เคียงข้างเราขอบคุณพี่จ๋ามากขอบคุณมากอวยพรพี่น้องคนไทยช่วงปีใหม่ก่อนช่วงปีใหม่ค่ะใกล้ปีใหม่แล้วสู้ๆนะคะรู้ว่าทุกคนก็ผ่านอะไรกันมาเยอะแยะตัวนี้เองก็เหมือนกันนะคะนั้นเนี่ยตอนนี้เราอยู่แบบไม่ประมาทแล้วเดินหน้าต่อไปเราต้องมีความหวังในตัวเองนะคะขอให้ทุกท่านประสบความโชคดีขอให้เศรษฐกิจไทยเรามันดีขึ้นและทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆกันให้หมดเลยค่ะได้ขอบคุณพี่หนิงค่ะจะปีใหม่แล้วอยากให้อวยพรพี่น้องคนไทยช่วงปีใหม่พระจันทร์อ๋อครับก็ขอให้นึกไม่ออกครับขอให้พี่น้องคนไทยโชคดีขอให้พี่น้องคนไทยโชคดีนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆครับได้